พระองค์หายไปเรื่อยๆหนวดฟังนมลูกสุพรรณหนึ่งเป็นความหวังเดียวของเกียรติตระกูลเมธีรมานกว่ามันจะผ่านไปก็แทบตายแต่เจอมาทันเวลาพอดีเมื่อแสงไฟช่างดูริบหรี่ยังมีมือเธอที่พาให้เดินต่อไปมีบางทีที่แพ้ไม่แค่ก็แค่แยกย้ายแล้วก็เริ่มใหม่ได้เพราะเธอขอพูดได้ไหม